สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมูมาเล่แน่นอนนะครับว่าถึงแม้ว่าศึกซีวีลีกนั้นที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพจะเสร็จสิ้นจบลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับปีนี้ปี2024แต่ความดีต่อใจความน่าประทับใจยังคงไม่หมดสิ้นจริงๆครับคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูโมเมนต์สุดน่ารักแน่นอนนะครับว่าสาวไทยของเราหลายๆคนก็เป็นไอดอลโดยเฉพาะกับนักกีฬาในแถบอาเซียนนี้หลายๆคนสาวไทยของเราก็เป็นไอดอลของพวกเขาครับเช่นเดียวกับโซโลมอนดาวตบคนเก่งของทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งหลังๆมานี้เธอก็ถือว่าเธอมีบทบาทสำคัญกับทีมชาติฟิลิปปินส์ครับกับการตบทำแต้มแล้วเธอก็มีเพียวอัชราพรของยศหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราเป็นไอดอลนั่นเองครับแล้วก็มีความน่ารักเกิดขึ้นย้อนกลับไปในวันที่รับเหรียญรางวัลสำหรับ CV League ก็มีความน่ารักเกิดขึ้นโซโลมอนเธอก็ไม่พลาดครับที่จะมาขอถ่ายรูปกับไอดอลของเธอขอพี่เพียวถ่ายภาพอีกแล้วครับทำให้เราได้เห็นภาพโมเมนต์น่ารักแบบนี้เกิดขึ้นก็ถือว่าดีต่อใจมากๆเลยเธอชอบเพียวมากๆเลยจริงๆครับมีเพียวเป็นไอดอลแล้วก็เมื่อเจอกันทีไรก็จะมักจะขอเพียวถ่ายภาพอยู่เสมอเลยจริงๆซึ่งนี่แหละครับก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศที่เธอเช็คอินกลับสู่ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ช่วงค่ำคืนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ CV League ที่ประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีต่อใจครับที่สาวไทยของเราถือว่าเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับสาวๆเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วก็น่ารักดีต่อใจมากๆเลยครับเชื่อว่าพี่เพียวอัชราพรของยศก็คงจะยังเป็นขวัญใจของโซโลมอนต่อไปอย่างอีกหลายๆปีเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเธอชอบเพียวจริงๆเจอกันทีไรก็ขอเพียวถ่ายรูปเสมอเลยเลย